กับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะเดี๋ยวคุณหมอจะเปิดดวงสำหรับชาวราศีพิจิกนะในรอบเดือนมกราคมนะอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้ยังไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนเนาะทำเรื่อยๆจะเข้ามาเช็คดวงฟรีกันนะรายได้จากการบูชากำไรแหวนสร้อยก็มันนำมาจัดจ้างรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะก็เข้ามาบูชากันเยอะอาจารย์ได้มีเงินทำรายการดีๆนะให้แฟนคลับได้ดูพาไปทำบุญกันตอนนี้ชาวพิจิกนะมกราวันนี้อาจารย์ก็เปิดทั้ง4ไพ่เลยแต่ไพ่พระพิฆเนศเนี่ยอย่างว่านาคตเนี่ยอาจารย์เป็นคนออกแบบเองนะวาดเองเขียนเองนะทำเองทุกอย่างนะพิจิกรอบวันที่1ถึงวันที่10พิจิกเป็นไงบ้างโอ้ความรักดีเนี่ยครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาพากันไปท่องเที่ยวไปอะไรแต่พิจิกต้องเก็บเงินหน่อยนะอยากความคิดพิจิกอยากจะมีธุรกิจอยากลงทุนดวงพิจิกเนี่ยถูกพะโลกเกี่ยวกับความปศุสัตว์นะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือทำการเกษตรเพาะปลูกนะทำฟาร์มโคนมนะก็ถูกฉลกพิจิกนะนะโดดเด่นนะการเงินการทองอะไรจะเริ่มดีขึ้นแต่ให้รู้จักเก็บหน่อยพิจิกนะวันที่1ถึงวันที่10แล้ววันที่11ถึง20พิจิกเป็นไงบ้างเนาะความรักดีเนี่ยมีโอกาสพบรักเนี่ยเข้าพิธีรัตระฆังวิวาแต่งงานเลยเดอะเลิฟเวิร์ดนะพิจิกนะการงานก็โดดเด่นธุรกิจห้องเช่าห้องพักรีสอร์ทที่พักอะไรนี่ลูกค้าเยอะในช่วงของวันที่11ถึงวันที่20เนาะ The Magician สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเดินทางไปกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพิจิกก็อาจจะลงทางเดินทางไปเนี่ยอาจจะตามสถานที่ที่ที่มีเริ่มกลับไปกับสักการะนะปฏิมรติก็จะเป็นการเสริมดวงนะกับพิจิกความรักนะก็แนะนำเบรนิดนึงพิจิกอาจารย์แนะนำเป็นกำไรนักคราชเสริมเดิน12ราศีแก้ปีชงนะคุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของไม่ตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะคะก็เข้ามาบูชากันพิจิกจะมีเป็นแหวนนักคราชเสริมดวง12ราศีเป็นสร้อยคอพร้อมจี้เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะพิจิกต่อพิจิกเนาะวันที่21ถึงวันที่25พิจิกการเงินช่วงนี้ซบเซาหน่อยนะพิจิกนะการงานการเงินมันนิดนิดหน่อยรายได้อะไรก็ไม่ค่อยเข้าเยอะนะลูกค้าก็น้อยๆลงหน่อยพิจิกวันที่21ถึง25จะเงียบๆหน่อยเนาะแต่จะได้ข่าวดีใครสมัครงานไว้จะได้สมัครงานเป็นแม่บ้านโรงแรมรูมเมทอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้งานทำนะหรือทำงานฝีมือขายนะงานศิลปะเกี่ยวกับงานฝีมือนะดอกไม้ประดิษฐ์นะร้านอาหารเป็นแม่คงแม่ครัวก็จะได้งานทำพิจิกเนาะแล้วก็วันที่20พิจิก25ถึง30เนี่ยเนาะมันการเงินอะไรจะเริ่มติดขัดละ25ถึง30พิจิกมันมีเป็นหนี้เพราะว่าเราผ่อนรถเนี่ยยานพาหนะรถเครื่องรถเก่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะติดตามพิจิกนะช่วงนี้การเงินเหนื่อยนะซ่อมเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยานพาหนะต่อประกันรถพรบ.ภาษีในช่วงของวันที่25ถึง30นะการเงินติดขัดนิดนึงพิจิกนะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ